ครับสอดส่องแล้วส่งเข้าประกวดมาครับรายนี้นิลเพชรปอไผ่แดงครับเรียกได้ว่าเก่าทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้ประสบการณ์สูงด้วยกันเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะคว้าอีก2แต้มหรือ3แต้มไปนะครับขอพระคุณความมันด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับ Beat Active By Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับความมันของไทยไฟอย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาครับทางช่อง8หมายเลข27แล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับทั้ง Facebook และ YouTube รวมไปถึงทางอื่นๆของไทยไฟด้วยครับเอาครับมาดูยกแรกเลยครับคู่นี้ใครจะสามารถที่จะชิงความได้เปรียบครับในรอบอีซูซูครับครับเดินทางถึงครั้งที่32นะครับแชมป์ดาวดังเนี่ยมากมายครับเราจะมาเฟ้นหากันที่นี่ครับสำหรับในปีนี้ดูนิลเพชรครับอาวุธนี่น่าจะหนักแรงนะครับเจอกับทางด้านเสือพันสูงยาวเลยครับแข้งซ้ายยังจังหวะไม่ดีครับเอาขวาครับอัดเข้าไปดูวงในครับนี่มีกระตุกเหลี่ยมด้วยนะครับนิลเพชรขยับเข้าหาเลยครับขยับมือเตะขวาจ่อล่างไปครับเสือพันครับนิลเพชรขยับเข้าไปโอ้จะต่อยเข้าแต่ตัวเองก็โดนแข้งเหมือนกันเลยครับมาซ้ายครับโอ้สายหน้าวาดไปเลยครับแข้งซ้ายพอจับได้นี่กระเทเลยครับเตะมาเลยครับผมรอเทอยู่ครับโอ้เรียกว่าอาวุธเนี่ยทันกันนะครับขยับเดินเข้าไปนิลเพชรสายหน้าค่อยๆเบียดเกมครับจังหวะกันอยู่มาแทงซ้ายได้เหมือนกันครับแลกกันคนละทีดูเสือพันเนี่ยมาแบบฝีมือครับไม่ปะทะด้วยค่อยๆหาจังหวะเอาแล้วครับโดนหมัด1 2 3 4ครับแม่มาเป็นชุดเหมือนกันครับนิลเพชรโอ้ส่วนนิลเพชรก็พยายามเปิดเกมนะครับเขามีจังหวะเข้าเบรกแกก็ออกแบบ1 2 3ได้น่ากลัวเลยครับส่วนเสือพันเนี่ยพยายามมาใส่หลักเหลี่ยมครับใช้หลักเหลี่ยมใช้ IQ มวยผ่อนหนักให้เป็นเบาครับถีบไว้ก่อนครับสับซ้ายเข้าไปครับอาศัยลูกจุกจิกแต่ว่าเนี่ยครับนิลเพชรไม่สนใจครับพยายามขยันเข้าทำขยันเข้าสู้พยายามสอดในครับโดนเข่ามาแยกก่อนครับแต่งตัวช้าไปหน่อยครับนิลเพชรขยับเดินต่อยหมัดมาวงในเป็นของเสือพันครับอ้าวเด้งตีเสียบเข่าแลกกันครับวงในเกาะมาแล้วติดูครับนี่แหละครับหลักเหลี่ยมมวยไทยครับนิดเดียวนี่ล้มทั้งยืนไปเลยโอ้จังหวะขาลอยครับแกตัดล่างเอาซะเลยครับเสือพันรายนี้ไม่ธรรมดาครับนิลเพชรเดินเข้าไปซ้ายเตะพยายามคืนด้วยขวาเสือพันนิลเพชรเตะขวาเสือพันสับเลยครับไม่โดนนะครับแทงเข่าขวาครับเสือพันวงในก็พยายามป้ายพยายามไล่ครับแขนนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบครับคู่นี้นี่คู่ขี้สุดๆเลยนะครับดูจังหวะเอาแล้วครับเกี่ยวล้มลงไปอีกทีนึงนิลเพชรจะแก้อย่างไรครับจังหวะเตะแล้วโดนเกี่ยวแบบนี้ต่อยหมัดมาวงในเสียบครับเราต่างคนต่างโดนต่างคนต่างได้นะครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในที่2กลับมาที่สังเวียนไทยไฟอารีนาครับผ่านยกแรกไปเรียบร้อยครับดูจังหวะออกอาวุธของทั้งมวยทั้งคู่กันจังหวะของพันชัยครับพยายามเกี่ยวขาแล้วก็หมัดรัวๆครับของนิลเพชรดูทั้งคู่เนี่ยอาจจะอึดอัดนิดนึงครับในคู่นี้ในความที่ต้องการแต้มสำคัญแหละครับนิลเพชรนี่ก็พยายามขยันออกอาวุธได้ดีนะส่วนแสนพันเองก็ส่วนเสือพันเองเนี่ยเอ้ายก2ครับลุยกันต่อครับมุมดำนี่นิลเพชรนะครับมุมขาวนี่เสือพันครับเอาครับแม่ยกนี้นี่เหมือนจะขยันออกกันมากขึ้นแล้วครับเกมนี้น่าจะเปิดเต็มร้อยครับยกนี้มีอะไรต้องใส่หมดครับ3ยกแล้วนั่นเองเอาครับแม่มีกระแทกยับซ้ายไปยับเดินต่อต่อยหมัดมาดูเสือพันนี่จะเน้นตั้งรับไปมากหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่สนครับนิลเพชรเปิดเกมชวนทะเลาะเลยครับต่อยหมัดขยันอย่างเดียวครับเดินเข้าหาครับทำไปแต่ว่าคู่ต่อสู้มีโต้นะครับเอาหมัดหลุดครับ1 2คืนนิลเพชรต่อยท้องด้วยหน้าก็ด้วยก็เจอสับคืนของเสือพันครับแม่เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาน่ากลัวเลยนะครับหมัดของนิลเพชรขยันออกครับขยับเดินเข้าไปแรกยับซ้ายไปก่อนครับหมัดมาวงในเด้งตี
นะครับเสือพันธุ์นี่รูปร่างดีก็ดีสวยเหมือนกันพยายามจะเดินเร็วขึ้นแล้วครับยกนี้ของนินเพชรนะครับหมัด1 2เตะซ้ายครับอ้าวอ้าวโดนอะไรครับโอ้ยตรงนั้นโดนไม่ได้เลยครับเจ็บแทนเลยเออกล่องดวงใจแล้วครับพักลุยกันต่อครับดูครับกระแทกยับซ้ายครับดูวันนี้ครับมีหมัดหน้าด้วยครับทางด้านนินเพชรถือว่าเปิดเกมเปิดหัวได้ดีเอ้ามีเจาะล่างด้วยเสือพันธุ์ตอนนี้ครับตั้งรับมากไปหรือเปล่าครับเอ้าโดนลำตัวพี่พอเดินเร็วขึ้นเนี่ยคำถามเกิดว่าเสือพันธุ์จะต้านอยู่ไม่อยู่เลยครับนินเพชรขยันกว่าเดิมเดินเร็วกว่าเดิมแต่จังหวะนี้โดนหักโดนเทไปก่อนนะครับมีก้นจำเบาเหมือนกันครับลุกขึ้นมาเดินเข้าหาครับนินเพชรต่อยมาผมต่อยคืนนะเอาต่อยมานะเอาหมัดขวาไปครับวงนายพยายามแทงพยายามเสียบก่อนเลยครับนินเพชรชิงแล้วครับอ้าวชิงแทงซ้ายไปอีกครับกรรมการจับแยกดูว่าเดินได้ดุดันเลยนะครับนินเพชรแต่ยังประมาทเสือพันธุ์ไม่ได้นะครับในเรื่องของหลักเหลี่ยมนี่ยังมีอยู่ล้มไม่บ่อยนี่หมดแรงได้ครับอ้าวต่อยหมัดมาอีกแล้ววงในก็พยายามที่จะออกอาวุธกันแหละครับแต่จังหวะเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาครับลุยต่อกลางเวทีขยับไปนินเพชรมีหลักเหลี่ยมเข้ามาครับเสือพันธุ์บอกนินเพชรว่าถ้าจะเกี้ยวผมก็เหนียวหน่อยแล้วครับแต่ว่านินเพชรครับอาศัยลูกขยันหัวจิตหัวใจครับเดินเข้าไปต่อลุยเข้าไปต่อแทงเข่าซ้ายไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยครับแทงซ้ายไปเลยครับแทงเข่าขวายัดเข้าไปครับกดแล้วแทงด้วยครับกดหัวลงมาครับแทงแบบนี้ครับโอ้ถือว่าวงในนินเพชรก็ขยับเกมดีขึ้นอีกแล้วนะครับวงในเอาปั้มเข้าไปบุกเข้าไปดูเสือพันธุ์เนี่ยจะมีช็อตนี้หมดหรือเปล่าครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับกลับมาที่ศึกไทยไฟท์ลีกครับยกที่ผ่านมาในนินเพชรถือว่าดุดันกว่าเลยครับอาวุธหลากหลายครับทั้งหมัดทั้งเข่านี่ครับจังหวะวางแข้งซ้ายครับโอ้ถือว่าเตะได้เต็มเหนี่ยวเต็มข้อดีทีเดียวนี่ครับขวาไปครับเจอซ้ายคืนแล้วก็จังหวะต่อยหมัดครับมีล่างมีบนครับถือว่ามีจินตนาการในการออกมากกว่านะครับเสือพันนี่ก็จะจามศอกครับถือว่ายังไม่โดนจุดสำคัญก็ศอกแกดูแกเดินเร็วขึ้นนะแต่นี่เด่นตัวจุดสำคัญแล้วไงเต็มๆเลยฮะครับผมอ่ะ2ยกผ่านนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดครับ Beat Active by Tech บุรีการท่องที่17ครับยก3ครับมุมดำนี่นินเพชรครับมุมขาวนี่เสือพันครับยก2แกเดินเร็วยกนี้เดี๋ยวดูครับนินเพชรกดดันต่อเนื่องหายใจลดต้นคอเข้าไปครับนี่ครับแหมนินเพชรลุยต่อก็พยายามมีความหลากหลายนะครับเตะล่างเตะบนเอาครับขยับเบียดเร็วขึ้นแหมดูยกนี้ครับเสือพันก็ไม่อยากจะเป็นเป้านิ่งนะครับยังมีเหลี่ยมมีการใช้หลักเหลี่ยมอยู่นะครับเอาโอ้โหเสือพันยังไงต่อครับขยับเดินตอนนินเพชรมีหมัดซ้ายครับกระแทกเข้าไปเต็มๆกระชุ่มกระชวยครับคล่องแคล่วครับเดินเข้าหาครับนินเพชรแตะซ้ายครับขยับเข้าไปครับซ้ายเตะเข้าไปครับดูอาการดูการชกของแกครับนินเพชรครับก็ยังกระชุ่มกระชวยตลอดแล้วครับซ้ายหน้ากระแทกซ้ายเตะไปครับโดนปลายแม่กระแทกเย็บซ้ายเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับการเปิดเกมไปเอาเตะซ้ายเอาแล้วครับแม่อาการไม่ดีครับตอนนี้โอ้โหเสือพันครับโดนลำตัวครับเรียบร้อยเลยครับแม่เตะเข้าลำตัวโอ้แล้วก็คว้าชัยชนะอีก3คะแนนครับทางด้านนินเพชรปอไผ่แดงโอ้โหนี่ครับแม่ไปไม่ลาเลยเตะย้ำมาที่ซีโครงอ่อนนะครับโอ้ล่อเอาเนี่ยครับก็นี่ก็โดนเข้าไปครับซ้ายซี่โครงจะเกี่ยวไม่ติดครับโดนเต็มๆมาครับโอ้โดนอีกทีหนึ่งครับเลี้ยวขวาเลยผู้ชายโอ้โหแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระบบการหายใจเลยครับแหมคือตัวเองเนี่ยเรียวแรงอาจจะหมดถังไปแล้วก็ได้ครับแล้วก็มาโดนแข้งเข้าไปอีกครับโอ้ไอ้ครั้นที่ว่าจะยืนอยู่ต่อเนี่ยมันก็ไม่ไหวครับโอ้โหแข้งสุดท้ายครับต้องกลิ้งลงไปเลยครับเนี่ยหายใจไม่ทันครับทางด้านเสือพันธุ์เกียรติมาลัยทอง
เจอแข้งของนินเพชรปอไผ่แดงเข้าไปนะครับกรรมการภูกิจนี่ก็นี่ครับเชือดเลยครับสะใจครับวันนี้นินเพชรและนี่คือผลการตัดสินครับ The winner by technical knockout black corner นินเพชร from Pre ก็เป็นนินเพชรนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับคว้าแต้มสำคัญ